ลี่ซากุระของเรานะคะวันนี้พี่แตงกวามาพร้อมกับคอนเทนต์ที่จะทำให้ซุปในหม้อและไวน์ในแก้วเนี่ยหายไปซึ่งก็ต้องขอขอบคุณน้องแพนด้าจากช่องแพนด้าซากุระด้วยนะคะที่แนะนำคอนเทนต์นี้มาและเหมาะมากเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะสร้างร้านทุกอย่าง20บาทแบบพี่นะคะนำวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยนะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะให้เราเข้าไปที่เมนูนะคะตามด้วยชาราอีดิตหรือไอเทมอีดิตและต่อเนื่องด้วยไอเทมตามด้วยพร็อพเราจะนำหม้อและแก้วไวน์ออกมานั่นเองนะคะเข้าไปที่คุกกิ้งฟู้ดแล้วก็กดไปที่พอตนะมันอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวพี่เอาขึ้นมาก่อนแป๊บนึงเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันมีซุปอยู่ในหม้อดังนั้นให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะจะเจอกับคำว่า accessory ให้นำเครื่องหมายถูกตรงเนี้ยออกนะคะโอเคเราก็จะเห็นว่าซุปในหม้อได้หายไปแล้วค่ะเราก็จะสามารถทำหม้อโล่งๆแบบนี้นะคะไปวางขายบนเชลฟ์ในร้านทุกอย่าง20บาทได้แล้วทีนี้ก็เข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเพื่อจะไปนำแก้วไวน์ออกมาโอเคเดี๋ยวพี่เอาออกมาทั้ง2แบบเลยนะคะมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ารูปทรงของแก้วเนี่ยมันจะต่างกันเดี๋ยวขอเวลาวางเรียงให้ดูชัดๆแป๊บนึงนะแต่อันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานกับชิ้นไหนได้อีกนะคะให้น้องๆเนี่ยไปลองกดเล่นกันดูเหมือนเดิมเลยนะเลื่อนลงไปด้านล่างค่ะเพื่อไปหาคำว่า accessory แล้วนำเครื่องหมายถูกออกบางคนเนี่ยอาจจะไปทำร้านค้าหรือว่าร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยนะแต่ต้องทำทีละชิ้นเอาล่ะท้ายคลิปแล้วขอขอบคุณน้องคนที่แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งคนที่เป็นสายสร้างและคนที่ทำละครเกมซากุระนะถ้ารักถ้าชอบหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ